สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มวิดีโอคอลหาพี่ชายสุดที่รักหนุ่ยเชิญยิ้มหลังไลฟ์สดเคลียร์ปมดราม่าเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮอตหน้าหนึ่งของวงการตลกเลยทีเดียวหลังจากรายการบริษัทหาไม่จำกัดมหาชนที่ล่าสุดนั้นได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นหาไม่จำกัดทั่วไทยแต่ที่ทำให้ดราม่าใหญ่นั้นก็คือการเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดจากเดิมบอลเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นนักคอมชวนชื่นตักบริบูรณ์นุ้ยเชิญยิ้มมีการปรับใหม่นุ้ยเชิญยิ้มซึ่งยังคงเดิมจากชุดก่อนจตุรงโพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มต่อมาเพจรายการบริษัทหาไม่จำกัดมหาชนได้เขียนชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่านักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางเดินของตนเองต้องเคารพการตัดสินใจโดยหลังจากมีเรื่องประเด็นนี้เกิดขึ้นทางบอลและนุ้ยได้ยืนยันว่าทุกคนยังรักกันดีและยังร่วมงานกันได้ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่12มกราคมนุ้ยเชิญยิ้มได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งล่าสุดบอลเชิญยิ้มก็ได้โทรหานุ้ยเชิญยิ้มได้เผยภาพพร้อมกับข้อความระบุว่ารักกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมพี่นุ้ยฟันเหลืองขึ้นคิดถึงโทรหากันเสมอและทำงานกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมไปซื้อกับข้าวก่อนนะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ